ในบทที่2นะคะในส่วนของTriad and Harmonization นะคะจะประกอบด้วยการเรียนคอร์ดต่างๆตั้งแต่คอร์ดมายเนอร์นะคะแล้วก็จะมีการ เล่นแอคคอมหรือ Harmonization จากนั้นก็จะมีการเปรียบเทียบระหว่างคอร์ดการเล่นคอร์ดเมเจอร์แล้วก็คอร์ดมายเนอร์จากนั้นเรามาเรียนคอร์ดออกเมนเต็ดแล้วก็คอร์ดดิมินิชนะคะนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของส่วนที่2คือของTriad and Harmonizationค่ะ